โอ้โหแฮมเบอร์เกอร์บิ๊กไซส์อยู่ในมือแจ็คแล้วนะคะบิ๊กจริงๆหนักมากนี่มาจากร้านอะไรรู้ไหมร้าน XXL Kitchen หัวหินโอ้ใหญ่กว่าหน้าเราจริงๆพี่ยาตอนนี้คือสมมติเราเห็นในInstagram ของดาราหลายๆคนเวลาเขาไปเขาจะโพสต์รูปนี้ใช่นี่ขอเทียบกับหน้าแจ็คหน่อยได้ครับเจ๊ใหญ่มากนี่ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณอุลิเจ้าของร้านนั่นเองนะคะขอต้อนรับคุณอุลิสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Good morning Good morning คุณอุลิ How are you ได้ไหมคะนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะคุณอุลิคุณอุลิแนะนำเมนูหน่อยได้ไหมคะ Could you introduce the menu in front of us In front of us let's start with the smallest This is our normal size burger In this case it's a normal size barbecue เขาบอกว่าอันนี้คือสมอลอันนี้เป็นแบบเล็กในกล้องนี้อะไรได้นี่ก็ว่าไงนะเป็นเบอร์เกอร์แบบสมอลใส่หมูใส่ผักนิดหน่อยไม่ใช่ไม่ได้พูดใส่ปกติแล้วเชิญคุณอาจารย์แจ็คก็เป็นรักต่อฮะ so actually we serve this together with either French fries or onion rings and it has 200 grams of meat โอเคเชิญฮะอ๋อเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เลยจะเป็นพวก200ก็คือพวกที่22ใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาจะเสิร์ฟกับเฟรนช์ฟรายหรือไม่กับ onion ring แล้วก็เท่าไหร่นะเนื้อ200กรัมคือเนื้อหมูเนี่ยจะ200กรัมนะจะเวลาจะเสิร์ฟหรือเวลาจะขายที่เขาจะขายกับเฟรนช์ฟรายแน่นอนเป็นแฮมเบอร์เกอร์มันต้องกินกับเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นแบบว่าหัวหอมทอดนั่นเองนั่นHow about this menu Well, this is our triple X house burger. We also have all burgers as a 2X burger and also a small X burger, smallest burger. And this is our biggest size. And it looks nicer when you come to the restaurant because then all the meat, all the cheese will be melted. Oh, really? Okay. It's going to look very nice. Yeah. But it tastes also not very good. ยาวไปพูดยาวไปต้องบอกว่าเขามีหลายไซส์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทานที่ร้านอาหารเนี่ยจะน่าทานกว่านี้เยอะเพราะว่าเราจะเห็นชีสเนี่ยกำลังละลายชีสในแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ชีสแล้วเป็นเนื้อสองชั้นI want to know like how many I mean each day is there a lot of people that orders this size well this size is not that usual because this you cannot eat onUsually you cannot eat it on your own, so you usually come in a group of 4 or 5 people, and then you try to eat that one. So we our 2X burgers on the busiest day during Songkran like 30 to 40 burgers. Oh, ช่วงสงกรานต์ขายประมาณ30-40 ชิ้นแต่ว่าเขาบอกว่าก็จะมาเป็นกรุ๊ปประมาณ 4-5 คนถึงจะสั่งอย่างนี้นะคะอยากจะรู้น้ำหนักของเนื้อเนี่ยประมาณเขาบอกเป็นกิโลเลยจริงไหมฮะ How much does the meat weigh? For the meat.In this case, it's 2 kilo of meat, but a 2XL burger is 1 kilo of meat. 1 kilo of meat. คือบางทีเนี่ย 2 kilo แต่อันเนี้ย 2XL คือแต่เป็น XL เนี่ยนะฮะ XL ใช้1 kiloของเนื้อเนี่ยเนื้อหมูถ้าใครกินเป็นเนื้อหมูก็1 กิโลของเนื้อหมู1 กิโลของเนื้อวัว What time how much What time how much กี่บาทไงHis English is as good as my Thai Your English is as good as my Thai เขาบอกว่าภาษาอังกฤษของแจ็คอ่ะดีเท่ากับเขาพูดไทยก็คือนะ How much How much time you have for the challenge No how much is this hamburgerHow much does it cost? Yeah. In this case, it's pork. It's around 1,300 baht. It sounds expensive, but if you like cut it down to 5 to 8 people, it's still pretty cheap. ก็คือ1,300บาทใช่ค่ะ1,300บาทเอางี้ไหมเจ๊เรามาลองกันหน่อยดีกว่าใครจะกิน3คนเราเนี่ยแข่งกินกับคุณโอ๊ตแชมป์กินจุน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตของเราที่พร้อมทางด้านนู้นอยู่แล้วครับผมเขาเคยมารายการเรานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมเลยเคยมากินแกงกะหรี่นะครับแล้วก็ทำลายสถิติอ่ะเจ๊ที่2กิโลนะครับภายในกี่นาทีเอาอย่างนี้เราจะตั้งเวลานะคะ1นาทีครึ่งครับน้องโอ๊ตจะทานคนเดียวแล้วเราพิธีกร3คนก็จะทานกัน3คนช่วยกันนะดูว่าใครจะก็นั่นแหละเดี๋ยวก็รู้เจ๊สู้อ่ะพร้อมไหมคะน้องโอ๊ตค่ะพร้อมครับเมื่อเช้าทานอะไรมาหรือยังยังเลยครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้หิวโอ๊ตสวัสดีครับโอ๊ตสวัสดีครับผมสามารถทานคนเดียวให้หมดได้ไหมโอ๊ตน่าจะยากครับไม่รู้จะไปเก็บไว้ทำไมคราวที่แล้วเนี่ยก็ข้าวจานใหญ่ยักษ์มากข้าวแบบเบอร์เกอร์ไม่ถนัดอย่างเงี้ยเหรอมันไม่เกี่ยวครับแต่ดูปริมาณแล้วมันเยอะมันเยอะมากเจ๊ทำไมไม่ชอบแฮมเบอร์เกอร์อ่ะชอบพวกอะไรชอบแฮมเบอร์เกอร์ชอบแฮมเบอร์เกอร์ชอบมากเอาอย่างนี้เผาๆเดี๋ยวกินด้วยกันนี่มาเดี๋ยวมาเริ่มเดี๋ยวเราหั่นให้น้องเขาหน่อย
น้องจะได้กินเป็นคนละอย่างกันให้น้องเขาหั่นเองไหมเราเอาตัวเราให้รอดก่อนเราให้รอดก่อนใช่ไหมเอาตัวเราให้รอดก่อนดีกว่าโอเคนะโอเคพร้อมไหมคะครับ so we're gonna try we're gonna start now okay okay พร้อมแล้วเริ่มค่ะหั่นแล้วหั่นหั่นหั่นแจ๊คแจ๊คลงไปสุดสุดแจ๊คแจ๊คแจ๊คอันนี้มันพังหมดไปบ้างไม่คุณเริ่มกินแล้วเห็นไหมเรายังไม่เริ่มเลยขนมปังมันนิ่มดีจังเลยอ่ะไอ้เจ๊เจ๊เจ๊ใจอดใจอยากมาจังใจอ่ะอ่ะนี่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 พอละเออเอ้าหัวจามเร็วพี่ยาดูเขากินสิพี่ยาดูดูสิอ่ะอ่ะเราเรากินทานทานทานเดียวนี้น่ากินนะเนี่ยมันอบร้อนๆหน่อยนะแจ๊คอร่อยไหมอ่ะอร่อยครับกินจริงจังมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะกินหมูใช่ปะ very good thank you very much thanks hello oh no 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 thank you there yeah you do you get itทำไมวะยัก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 สุภาสุภาเราเราสุภาห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาไอ้แจ็คกินล้างกินผ่านมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะดูหน้าตาของเราทำไมมันน่าเกลียดมากดูสินี่เขากินเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยอ่ะกินไม่มีตระกูลลุนชาติเลยสุภาไงสุภาไอ้แจ็คเนี่ยจะขอแม่ปลาเหรอสุดยอดน้องโอ๊ตเป็นไงบ้างคะเยอะครับเยอะเยอะจริงน้องถามจริงพี่ถามจริงอยากใจถ้าสมมติจะต้องกินเนี่ยน้องกินหมดไหมลูกถ้าปกติทางร้านเขาจะให้2ชั่วโมงครับเมื่อก่อนที่มีการแข่งถ้า2ชั่วโมงอ๋อเคยไปกินมาแล้วยังครับได้ข่าวมาได้ข่าวใช่ครับถ้า2ชั่วโมงหมดไหมน่าจะหมดครับต้องใช้เวลา2ชั่วโมงใช่ครับหมดแล้วอิ่มไปอีกกี่วันวันเดียวอย่างเงี้ยวันเดียวเลยโอ๊ตพักหนึ่งต่อหมดนะทั้งรายการเนี่ยจนจบรายการก็ไม่น่าจะสองชั่วโมงไงน้องเขาบอกแล้วสองชั่วโมงเท่านั้นใช่แจ็คกินหมดไหมแจ็คไม่เจ๊ผมไม่หมดแต่ต้องบอกว่าล่าสุดน่ะน้องโอ๊ตไปญี่ปุ่นมาไปแข่งหมดปากก่อนไหมก่อนพูดเดี๋ยวถามให้ล่าสุดไปแข่งที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมคะไปแข่งที่นิวยอร์กครับนิวยอร์กแต่เป็นของทางทีวีโตเกียวครับให้ทานอะไรอะคะไปตอนไปนี่คือไปเป็นตัวแทนประเทศไทย4คนนะครับไปแข่งแบบชิงแชมป์โลกอะครับทานอะไรเอ่ยวันนั้นที่แข่งของผมรอบที่ผมแข่งทานเป็นโดนัทครัวซองครับโดนัทแล้วทานได้เยอะขนาดไหนอะคะผมแพ้ไปชิ้นครึ่งครับ23ชิ้นครึ่งกับผมทานไป21ชิ้นได้ที่เท่าไหร่ได้ที่เท่าไหร่ได้ที่เท่าไหร่ก็แพ้ตกรอบอะครับตกรอบใช่คือหมายถึงแสดงว่ามีคนกินจุกับคนอีกเหรอในโลกเนี้ยผมแพ้ผู้หญิงอะครับแพ้ผู้หญิงตัวอ้วนมั้ยตัวผอมครับตัวแบบคุณทำไมคนกินเก่งๆทำไมเขาตัวเล็กกันขนาดนั้นมันเบิร์นออกง่ายระบบย่อยระบบเผาผลาญมันดีมากๆอ่ะโชคดีหรือโชคร้ายก็โชคดีนะไม่ดีหรอดีนะโชคดีดีออกแต่มันจะหิวตลอดทั้งวันมั้ยหนูไม่ครับถ้าไม่กินก็คือไม่กินได้ทั้งวันครับมันถือว่าเป็นบุญเนาะเกิดมาเป็นบุญนะเนี่ยเอาล่ะแต่ดูจากสภาพของแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะคะน้องโอ๊ตชนะเราแน่นอนชนะเลยทานคนเดียวเรียบร้อยด้วยแล้วก็หมดเยอะกว่าด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องโอ๊ต and thank you so much for waking up so early for our show today ขอบคุณมากนะคะ thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณมาก